สวัสดีครับผมกายนะครับ co-founder ของ The Karam Bangkok นะครับผมก็เอพิโซดนี้นะครับอยากจะเป็นการพูดถึงและการทำช่างที่ผมชื่นชอบอีก house นึงแล้วกันนะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นช่างจากเกาหลีนะครับก็คือ Assisi Bespoke House นั่นเองนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเห็นผมแล้วล่ะว่าได้ใส่เสื้อผ้าของ Assisi เนี่ยบ่อยครั้งเลยผมเล่าก่อนเลยแล้วกันว่า Assisi กับทางร้านเราเนี่ยไปรู้จักกันมาได้ยังไงนะครับคือ Assisi เนี่ยก็คือมีตัวลีดเองนี่ก็คือช่างที่ชื่อว่าคิมมินซูนะครับหรือเทเลอร์คิมเองที่รูปหล่อหน่อยนะครับผมกับทางเจ้าของอีกคนนึงก็คือคิมดาบินนะครับหรือว่าเป็นคนที่ทำเรื่องของอาร์ตดิเรกชันของทางแบรนด์นะครับผมเป็นคนดูเรื่องของมาร์เก็ตติ้งของทางแบรนด์แล้วก็ตัวของ represent ทางด้านของเรื่องของสไตล์เรื่องต่างๆด้วยของทางแบรนด์นะครับผมซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยตอนแรกจริงแล้วเนี่ยคือผมรู้จักเขาเนี่ยก็มานานแล้วล่ะจริงเนี่ยตั้งแต่นานแต่สมัยที่ผมเนี่ยเริ่มจากคิมดาบินก็ได้มีโอกาสตอนนั้นเองเนี่ยก็เมื่อน่าจะเป็น 7-8 ปีแล้วมั้งตอนนั้นก็ไปลองไปแวะไปที่เกาหลีนะครับผมก็ตอนนั้นเองผมก็ได้มีโอกาสไปลองช่างนะครับผมที่มีชื่อเสียงเหมือนกันในเกาหลีแหละก็เลยรู้จักพบปะกับคิมดาบินซึ่งตอนนั้นเขาก็คงมาเป็นทีมสไตลิ่งของทางช่างนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทำให้รู้จักกันมาแล้วก็จริงก็ห่างเหินกันไปแหละแล้วก็ตามกันมาทางอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับคิมมินซูเนี่ยซึ่งเป็นทั้งต้องบอกเลยว่าคิมมินซูเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยเขาเป็นทั้งคนที่ทำแพทเทิร์นเองด้วยนะครับผมที่ตัดเองด้วยเย็บเองด้วยทำต่างๆเนี่ยคือเทเลอร์คิมเนี่ยต้องยอมรับเลยจริงๆว่าเป็นคนที่ทำจบครบในที่เดียวนะครับผมในเกาหลีเองในประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยการทำสูตรต่างๆเนี่ยแต่ละช่างเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้เป็นช่างเองด้วยซ้ำนะครับผมไอ้พวกงานต่างๆเนี่ยก็คือหลังจากมาวัดเสร็จตัวปุ๊บเนี่ยก็กลับไปให้ช่างอีกคนหนึ่งเนี่ยทำแพทเทิร์นให้หรือว่าเอาซอร์สไปให้ที่อื่นทำนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นคุณคิมที่ผมคิดว่านี่เป็นจุดแข็งของอาซิซี่เลยด้วยซ้ำที่ทำงานทุกอย่างเนี่ยด้วยได้ว่าคือ house style ของเจ้าของร้านจริงๆนะครับผมแพทเทิร์นที่ทำโดยเจ้าของร้านจริงๆแล้วก็การตัดเย็บของแบรนด์ที่ทำใน in house จริงๆนะครับผมรวมถึงทั้งคนที่มาฟิตตัวของแขกทุกคนเนี่ยก็เป็นคนที่ทำแพทเทิร์นให้กับลูกค้าคนนั้นจริงๆนะครับผมก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะจริงๆตอนนั้นมี 5-6 ปีได้เหมือนกันนั้นผมเองก็ไปหาช่างอีกแล้วไปลองดูหาช่างเสื้อหาช่างดูตอนนั้นเองเนี่ยก็เลยได้รู้จักกับทางไปดูสูตรมาทุกแจ็คเก็ตนะครับผมก็พอดีมีน้องคนหนึ่งเขาไปที่เกาหลีมาแล้วเขามาลองดูแล้วก็เอาสูตรไปดูให้ผมที่ร้านเฮ้ยสูตรนี่มันดูสวยดีก็คือยี่ห้อคาซาเดลซาโต้นั่นเองก็เลยบินเข้าไปแล้วก็ไปดูมีโอกาสไปนัดเจอกันคุยกันตอนนั้นจริงคิมกับทางคาซาเดลซาโต้เนี่ยก็อยู่ในทีมเดียวกันก็เลยได้เจอกับคุณคิมและคุณโรมินตอนนั้นนะครับแต่ว่าพอผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าทางคุณคิมเนี่ยเขาก็เลยแยกตัวมาทำเป็นช่างบีสโปกเองทำเป็นเทเลอร์ลิงเฮาส์เองโดยจับมือคู่กับคิมดาบินนั่นเองที่กล่าวไปนะครับส่วนนี้เองเนี่ยก็คือก็ได้คุยกันกับทางคุณคิมแหละว่าเออเขามีประสบการณ์อะไรบ้างเนี่ยเขาก็เคยฝึกกับช่างที่เคยเป็นช่างของคาราชินีหรือเป็นช่างเทเลอร์ของทางด้านมิลานที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับผมน่าจะเป็นเอคาราชินีซึ่งก็ค่อนข้างดังมากแล้วก็ทำให้คุณคิมเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการตัดสูตรสไตล์ตะเลียนเองนะครับผมรวมถึงทั้งผมสังเกตคุณคิมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเดินทางไปแต่ละประเทศแต่ละที่นะครับโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเนี่ยก็ชอบไปเจอช่างต่างๆแล้วก็พูดคุยทำความรู้จักด้วยโดยเฉพาะผมจำได้ว่าสมัยก่อนในคิมชอบไปเจอทั้งซีซีคอชเนล่าจะเป็นช่างตัดสูตรของผมเองเหมือนกันที่อยู่ที่โอซาก้าก็เลยทำให้มีความคุ้นเคยกับว่าเอ้ยเคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วมันก็เป็นเครือข่ายเดียวกันที่เรารู้จักกันมานะครับผมพอได้เริ่มรู้จักกันแล้วก็เลยอ่ะสุดท้ายจริงเนี่ยคนนึงทำเรดิทแวร์คาซาโดซาโต้ไปคนนึงอ่ะออกมาทำมีสโปกนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออไหนๆก็ลองแล้วก็ลองตัดกับเขาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ลองตัดกันไปนานกันนะครับผมแล้วก็ได้สูตรกลับมาพอผมกับบอลเนี่ยได้ลองดูละฟิตติ้งของสูตรทุกอย่างเนี่ยก็คือสอบผ่านแล้วก็รู้สึกว่างานคุ้มค่ามากเลยกับราคาของช่างสูตรที่ราคาประมาณแสนต้นๆนะครับผมก็มีงานคุณภาพที่ค่อนข้างดีแล้วก็ฟิตติ้งเองเนี่ยก็ถือว่าคุณคิมเก่งมากเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่สรีระผมนี่ค่อนข้างยากเหมือนกันโดยเฉพาะไหล่ขวาผมเนี่ยจะดรอปลงมากๆต่ำลงมากๆเลยเพราะว่าจากช่างคนไหนเนี่ยแรกๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะมีรอยย่นของตรงช่วงบริเวณราวอกราวสะโพกนะครับมันจะเห็นชัดแต่มันอันนี้เป็นตัวเทสแล้วว่าช่างคนที่เก่งไม่เก่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งผมเนี่ยมีการเขาไปลองปุ๊บเนี่ยเขาทำฟิตออกมาจริงๆเนี่ยแค่ฟิตเดียวเองแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ส่งกลับมาให้ผมลองปุ๊บก็โอ้ยอดเยี่ยมเขาอาจจะโอเวอร์ไซส์ไปหน่อยแต่ว่าใส่ไปสมาผมก็ชอบแล้วก็ตัวแรกจริงผมเนี่ยคือตัวนี้เลย
นะครับผมก็จะมีสไตล์ที่ค่อนข้างที่จะหวือหวาเหมือนกันเป็นสูตรผมไม่ชอบสูตรที่แบบดูเก่าๆโบราณๆก็เลยทำเป็น6 on 1นะครับผมก็คือเป็นกระดุมดับเบิลบรีสเต็ดนะครับผมอ่ะลองดูเนี่ยครับก็จะติดประมาณนี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือจะถามหลายๆคนถามมาว่ามันต่างกันยังไงบ้างไหมการติดข้างบนติดข้างล่างจริงเนี่ยจริงดูไปดูมามันก็ไม่ค่อยต่างเหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันต่างเหมือนกันเพราะว่าจริงไอ้โรตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำโรออกมาเนี่ยให้มันอยู่ตรงเส้นบริเวณที่มันกัดเข้ากับช่วงของผมว่าเป็นช่วงของตัวเอวมันของมันพอดีนะครับผมมันจะเห็นชัดว่าไม่นั่นเกินไปถ้ากับสลัมบังเจ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรที่เป็นเหมือนกับผมว่าบางทีเป็น6 on 2เนี่ยถ้าเราไปตัดตรงช่วงล่างปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเห็นว่ามันไปเน้นตรงช่วงผงซึ่งบางทีบางคนก็สายบางทีก็อาจจะไม่รอดบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราไปติดแบบทำออกมาเป็น6 on 2แล้วไปติดตรงเป็นให้แบบ6 on 1เนี่ยมันก็จะบางทีมันจะกลายเป็นต่ำเกินไปมันเห็นช่วงพุงตรงนี้โผล่ออกมากลายเป็นเน้นช่วงพุงก็ออกมาไม่สวยอะไรเงี้ยครับนี่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่สูตรของคุณคิมที่ผมตัวแรกของผมที่ได้มานะครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงสไตล์ของสูตรของคุณคิมนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างคุณคิมเนี่ยบอกเลยหลายๆคนชอบถามว่าเป็นสไตล์แบบไหนเนี่ยผมคิดว่าเป็นสไตล์ที่ผสมระเบิดเถิดเหมือนกันคือต้องเข้าใจว่าเขาเอาความเอกลักษณ์ของแต่ละสูตรเนี่ยมาผสมกันจนเป็นสไตล์ของเขามากกว่าคือมันอิตาลีเองจริงเนี่ยถ้าบอกกันทำตรงเนี่ยผมคิดว่าไปแต่ละที่เนี่ยมันก็สไตล์จริงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไร define ชัดเจนหรอกว่าอะไรเป็นสไตล์แบบนั้นสไตล์แบบนี้นะครับผมแต่ของคิมเนี่ยผมคิดว่ามีการผสมผสานทั้งตัวของเนเปิลส์ผสมทั้งสายของช่วงอกของทางของฟลอเรนซ์เพราะว่าจะเห็นได้ชัดว่าจะมีช่วงเรียบตรงอกเยอะนะครับผมหรือปกบางทีก็มีสัดส่วนบางหนึ่งที่เป็นของมิลานบ้างต่างๆเนี่ยผมบอกเลยทุกคนว่าถ้าเวลาหลายคนชอบมาถามผมเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่ผสมผสานหลายๆอย่างเข้าด้วยกันแต่โดยรวมมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับผมปัจจุบันนี้เนี่ยคุณคิมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาซิซี่เนี่ยผมคิดว่าเป็นหนึ่งในช่างสูตรที่เป็นอนาคตที่เป็นดาวรุ่งแน่นอนแล้วของวงการสูตรในระดับของคนที่อินดัสทรีของซาโตเรียลนะครับผมหรือว่าระดับยุโรปหรือเอเชียเนี่ยผมว่าหลายคนรู้จักมากขึ้นนะครับผมหลักๆ ก็คือเรื่องของที่ว่าเขาก็ได้ไปมีโอกาสได้ไปลองรีวิวสูตรตัดสูตรกันกับทางไซมอนครอมตันหรือว่าบล็อกเกอร์เจ้าของเพจ Permanent Style นะครับผมซึ่งคุณนัสซาเนี่ยถือว่าเป็น authority ใหญ่ๆมากเลยในการในเรื่องของBespoke Craft นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรองเท้า Bespoke สูตร Bespoke หรือสิ่งต่างๆก็ตามเพราะว่าเขามีโอกาสได้ไปตัดสูตรกับหลายๆที่มากนะครับเขียนหนังสือทั้งเรื่องของ Bespoke Style เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ย Style Guide เนี่ยเยอะมากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของที่เป็นสินค้าที่เป็น Bespoke High End เนี่ยทางด้านของ Industry เองก็จะฟังของคุณไซมอนมากรีวิวของเขาเนี่ยจะมีผลมากๆเลยนะครับผมขอต่อความเชื่อมั่นของแบรนด์แต่ละแบรนด์นะครับผมซึ่งในเองเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองอ่านรีวิวของเขาเองนะครับใน www.permanentstar.com นะครับก็จะมีรีวิวของคุณทางด้านของสูตรอาซิซี่อยู่นะครับผมก็จะเห็นได้ชัดว่ารีวิวเนี่ยมัน positive มากแล้วก็คือเขาชมมากเลยเรื่องของที่ว่าที่ก่อนเขาจะมีประสบการณ์ได้ไปลองตัดสูตรที่เกาหลีบ้างก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากแต่ว่าตอนนี้เขาบอกเลยว่ามันทำให้เขามองสูตรในของทั้งเกาหลีและของทั้งเอเชียในภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับผมเขามองว่าอาซิซี่เนี่ยเป็นสูตรที่ทำสไตลิ่งได้ดีแล้วก็เขาเชื่อใจที่ว่าหนึ่งก็คือว่าตัวช่างเองเป็นคนมาฟิตเขาเองเป็นคนมาตัดเสื้อของเขาเองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นทำให้ปัญหาต่างๆของไซมอนเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไหลดรอปเยอะเหมือนกันนะครับผมตรงช่วงไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยยากมากเห็นได้ชัดเลยว่าหลายคนทำเนี่ยมีปัญหามากเลยโดยเฉพาะช่วงตรงปีกเนี่ยเห็นได้ชัดว่ารอยย่นรอยยับเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวแต่ว่าทางคิมเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมากนะครับผมไซมอนเนี่ยก็ถือว่าชอบมากเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยพอได้มีการรีวิวปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ามีคนติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะมากก็ได้ไปทำทั้งโชว์ที่ฝรั่งเศสด้วยแป๊บนึงก็มีคนติดต่อมามีบล็อกเกอร์ติดต่อมาเหมือนกันนะครับผมมีทั้งที่แบบคนจากที่อเมริกาอะไรก็ติดต่อเข้ามาเมื่อเห็นได้ชัดว่าผมคิดว่าสายตาของเราในการมองก็เราก็ภูมิใจเหมือนกันว่าในการที่เราเป็นเหมือนแมวมองรีครูทอันนี้มาเนี่ยมันทำให้เขาเองเนี่ยก็มีชื่อเสียงสูงในระดับที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เห็นชัดแล้วว่าตัวเดอะครัมเองเนี่ยเราเป็นแบรนด์ไทยที่เราทำให้คนภูมิใจเราเองก็ภูมิใจเหมือนกันว่าเราก็อยู่ในระดับที่ต่างชาติเองก็รู้จักเรามากขึ้นด้วยแล้วก็รู้จักเราอยู่แล้วรู้จักเรายิ่งดีมากขึ้นด้วยตรงนี้เองนะครับผม
ส่วน single breasted เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวจะลองให้ insert ของคนอื่นมาดูแล้วกันก็ผมว่าเส้นปกเองนี่ก็มีความเป็น Florentine เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ผมว่ามันมีคำผสมผสานค่อนข้างเยอะทีเดียวหลายคนเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูก็อย่างที่ผมอธิบายไปก็ไหล่ก็มีความเป็น Naples แต่ช่วงอกช่วงตัวเนี่ยก็จะเป็น Florence นะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ย Assisi เองเนี่ยคุณสุภาพสตรีนะครับผมคุณสุภาพสตรีเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่มาทรังโชว์กับเราเนี่ยเขาจะพาคุณฮามินมาด้วยซึ่งเป็นช่างผู้หญิงที่ถนัดแน่นอนว่าช่างผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเก่งนะครับผมในเรื่องของที่ทำศิลปะของผู้หญิงด้วยคือฮามินจริงผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเทเลอร์แหละหรือเป็นโค้ดเมกเกอร์คือคนที่สอยคนที่ทำอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาสามารถมีคนที่สับสเปเชียลไลซ์ทางด้านการตัดสูของผู้หญิงด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีคุณเมย์วัชชาหรือมีหลายคนเนี่ยได้มาลองตัดกับเราซึ่งผมคิดว่าตัดสวยแล้วก็หลายคนน่าจะแฮปปี้ดีนะครับผมก็ตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหลายอันที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นช่างสูทที่มันครอบคลุมจริงๆคนมาฟิตเองก็เก่งนะครับผมของผู้หญิงก็เก่งงานทุกอย่างก็ดีในราคาที่ไม่ได้สูงเกินไปไม่ได้ราคาเป็นแบบแสนปลายอาจจะตั้งแต่เริ่มต้นแสนนะครับผมมีไม่เกินประมาณนี้ผมคิดว่ามันอะไรที่มัน value for money มากแล้วก็กำลังจะกลายเป็นช่างที่ผมคิดว่ายังไงก็ดังแน่นอนสำหรับในปี2ปีนี้นะครับผมก็ตอนนี้เองเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากเดคอรัมนะครับผมในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในstore นะครับผมของเอเชียที่นำเขาไปเปิดประตูในของทางฝั่งยุโรปที่เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในด้านของการทำสูทอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผม The Decorum เนี่ยเราจัดทั้งโชว์ของ Assisi เนี่ยจะมีแต่ของ Bespoke คนนั้นเลยก็ต้องยอมรับว่าราคาเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาในการตัดเนี่ยมีประมาณ6เดือนนะครับผมถึง9ถึง10เดือนนะครับผมซึ่งอาจจะมีระยะเวลานานนะครับผมทีนี้เนี่ยก็เลยคุยไปมากับทางดาบินว่าแบบมีมันทำอะไรที่แบบบางคนที่เขาไม่จำเป็นจะต้องฟิต 2-3 ทีมั้ยมีอะไรที่สามารถทำเป็น Made to Measure เพื่อให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกับราคาที่พอที่จะถูกลงมาบ้างให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับผมเป็นไปได้ไหมทีนี้เราคุยไปคุยมาเนี่ยเราก็ไม่อยากจะ sacrifice ไปลดคุณภาพของตัวแจ็คเก็ตของสูทเขาอยู่แล้วก็เลยคุยกันว่าอันจะทำยังไงก็ตามถ้าเป็น Made to Measure เนี่ยยังก็ขอให้เป็นรักษาคุณลักษณะ characteristic เดิมของแจ็คเก็ตไว้ให้ได้ก็คือว่าให้ remain ให้เป็น handmade MTM อยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คุยกันไปตั้งเป็นครึ่งปีแล้วมาตอนนี้รอบนี้ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ Assisi เนี่ย offer made to measure program แบบ handmade นะครับผมซึ่งนี้เองเนี่ยจะจัดขึ้นเนี่ยในท้องโชว์ในรอบต่อไปนะครับผมที่น่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะนะครับผมซึ่งนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้สูตรเนี่ยใช้เวลาภายใน3เดือนนะครับผมในการตัดแล้วก็ผมคิดว่าคุณภาพในการทำนะครับผมช่วงของการฟีลหัวไหล่ความฟรีดอมในการมูฟต่างๆเนี่ยก็ยังใช้มือทำในการเข้าหัวไหล่อยู่หลายๆอย่างที่เป็นทั้งคอลล่าด้วยในจุดยากๆต่างๆที่สำคัญของสูตรหลายๆที่ที่ใช้มาชีนทำเนี่ย Assisi ก็ยังแม้จะเป็นตัว MTM ก็ตามเนี่ยก็ยังใช้มือทำอยู่นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยก็เลยใครมีโอกาสเนี่ยผมคิดว่าถามพิจารณาดูนะครับว่ามีอันไหนที่สนใจอยู่เนี่ยผมคิดว่า Assisi เองเนี่ยถ้าไม่ติดเรื่องยี่ห้อนะครับผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่า Assisi เนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนลองมามีโอกาสได้มาลองดูแล้วผมคิดว่าน่าจะตกหลุมรักกับHouse Tailoring House เจ้านี้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ตามได้มีโอกาสมาคุยแล้วก็ปรึกษากับทางคุณดาร์วินคุณคิมเรื่องของสไตลิ่งด้วยว่าเราต้องการจะใช้ในโอเคชั่นไหนใช้ในโอกาสอะไรนะครับผมสีอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นการดีที่ได้มาเจอกับทางคิมแล้วก็ทางดาบินโดยตรงนะครับผมเงี้ยเราแวะเข้ามาดูที่ร้านมาพูดคุยกันได้ผมคิดว่าไม่จำเป็นพวกอย่างนี้มันคิดว่าใช้เวลาตัดสินใจผมว่าเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยกันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ยินดีต้อนรับแหละสำหรับคนที่มาที่งานทั้งโชว์หรือว่าแม้กระทั่งเป็นทุกวันธรรมดาที่ร้านของเรานะครับผมครับก็ในการนี้ก็เลยขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามฟังแล้วก็ผมคิดว่าเป็นการอธิบายเร็วๆแล้วกันสำหรับสูตรAssisiนะครับผมแล้วก็เรื่องที่มาที่ไปของเขาแล้วก็เรื่องของปัจจุบันเนี่ยมีใครที่มีโอกาสได้ลองไปตัดกับเขาบ้างผมเลยพูดอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับคิมก็เคยไปตัดให้กับทางคาโมชิตะแล้วก็ตัดให้กับทางของยูโกฟูชิตะซึ่งเป็นเอดิเตอร์ของ The Rake Japan ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมีอีกหลายคนที่ผมคิดว่าเขาเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็มีโอกาสได้ไปตัดให้ทั้งนี้เองเนี่ยก็ยังไงก็ตามก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามแล้วผมคลิปนี้นะครับผมแล้วก็
หวังว่าทุกคนถ้ายังมีคำถามอะไรเกี่ยวกับอาซิซีเนี่ยลองคอมเมนต์มาเยอะเลยกันแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ทางในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝากลิงก์ให้ไปลองอ่านดูของรีวิวของสูตรจากอาซิซีจากไซมอนครอมตันนะครับซึ่ง positive มากแล้วก็ได้ข่าวว่าอาซิซีเองเนี่ยจริงก็ไม่ได้ข่าวหรอกผมก็ไปกับเขาเองเนี่ยเหมือนไซมอนจะสั่งสูตรเป็นรอบที่2แล้วก็จะมีการฟิตอีกรอบนี้เนี่ยจะเป็นทั้งสูตรทั้งตัวแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตแบบผ้าหนารู้สึกว่าอาจจะยังมา challenge skill ไม่พอรอบนี้เลยทำเป็นแบบว่าผ้าที่เป็นแบบผ้าสูตรธรรมดาแล้วดูซิว่าจะเป็นการเทสสกิลครั้งนึงว่าเขาจะสอบผ่านไหมแต่เท่าที่ได้ไปเจอคุยกับไซมอนทำมันก็ดูแฮปปี้มาแล้วก็พยายามช่วยแบบแนะนำสไตล์เลยนะว่าแบบปรับตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมสไตล์ที่ดีขึ้นคิดว่าแบบเฮียไซมอนเองเนี่ยเขาก็ดันเต็มที่เหมือนกันผมคิดว่ามาแน่นอนนะครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็ขออยากให้ทุกท่านก็ยังไงมีโอกาสก็รบกวนช่วย subscribe นะครับผมแล้วก็กด notification ด้วยแล้วกันผมคิดว่ายังไงจำนวน follower ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ทีมเราเนี่ยก็สนุกกับการทำมากขึ้นแล้วก็อย่างน้อยผมคิดว่ามันทำให้เราได้ปล่อย exposure ความรู้แล้วก็ความตั้งใจของเราให้กับทุกคนได้ติดตามเราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ